สวัสดีครับมาดู Market Analysis ประจำวันพฤหัสที่17พฤศจิกายน2022กันสำหรับเทรดเซตอัพทั้ง4ตัวนะครับเมื่อวานนี้ไม่มีเลยเพราะว่าตลาดนั้นเทรดอยู่ในเรนจ์แคบมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็เลยแทบจะไม่มีนะครับมาสู่วันนี้เนี่ยสำหรับยูโรถึงแม้ว่า Daily นะครับยังคงเป็นวันทำ Framing Up อยู่ก็คือยังอยู่ใน Bullish Structureแต่การที่เราเห็นตลาดนั้น1 2 3 3วันนี้มันฟอร์ม balancing area ขึ้นมานะครับนี่อาจจะเป็น balancing low นี่อาจจะเป็น balancing high การเทรดจึงต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนนี้ล่าสุดตลาดนั้นเทรดอยู่ตรงกลาง range ของ3วันนี้เป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่า bullish structure จะยังไม่โดน break เพราะว่า low ของวันก่อนหน้ายังไม่โดน break แต่พฤติกรรมของตลาดบอกให้เรารู้ว่าในระยะเวลาอันสั้นในอนาคตนะครับตลาดน่าจะต้องกลับเข้าสู่ balancing phase แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ตลาดนั้นเทรดอยู่ใน balancing phase หรือกำลังจะเข้าสู่ balancing phase ขอให้ระมัดระวังในการเทรดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงกลาง range ของ3วันนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือยูโรเช่นเดียวกับพาราล่านะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่มี range แคบที่สุดตั้งแต่เราเบรกเอาท์ออกมาจากบาลานซิ่ง10วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเดลี่จะยังเป็นวันทำเฟรมิ่งอัพอยู่ก็คือยังอยู่ในบูลลิชสตรัคเจอร์อยู่แต่ถ้าราคานั้นเบรกพรีมาร์เก็ตซัพพอร์ตเราน่าจะเห็นลองลิควิดเอชั่นเบรกนะครับเพราะว่าใต้พรีมาร์เก็ตซัพพอร์ตนี้น่าจะมีสต็อปลอสของไบเออร์ที่ไบเลทวางอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับถ้าหากว่าราคานั้นเบรกลงมาใต้ pre-market support initial support อาจจะเอาไม่อยู่ก็ได้นะครับน่าจะลงไปต่ำกว่านี้แล้วฟอร์ม balancing area 1 2 3 3วันนี้โดยขอบบนของ balancing อยู่ที่นี่ขอบล่างของ balancing อยู่ที่นี่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นสั้นๆแค่นี้สำหรับพาราล่าในขณะที่ทองคำนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันได้ว่าที่ initial support นะครับคล้ายๆกับพาราล่าเมื่อกี้นี้เราคุยกันได้ว่าเมื่อวานนี้ถ้าราคานั้นเบรก initial support ของเมื่อวานเราน่าจะเห็น liquidation break นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เบรกเมื่อวานนี้แต่ตอนนี้มาเบรกในช่วง Asia session เพราะฉะนั้น low ของวันก่อนหน้าเราโดนเบรกไปแล้วแล้วเราก็เห็น liquidation break เห็นไหมครับราคามันแทงดาวลงมาพอมันหลุด area แถวนี้นี่คือตัวอย่างของ liquidation breakการที่ buyer นั้น buy late แล้วโดน stop loss run เอาราคานั้น sell off กลับลงมาสู่ด้านล่างทีนี้ตอนนี้เนี่ยทองคำ bullish structure แตกไปแล้วนะครับตลาดกลับเข้าสู่ balancing phase โดยเบื้องต้นคาดว่าน่าจะ balancing อยู่ในกรอบของ3วันนี้ซึ่งถ้า liquidation break นี้ไม่มี stronger seller เข้ามาร่วมด้วยราคาน่าจะหยุดหรือพักเมื่อราคาลงมาถึงขอบล่างของ balancing area 3วันนะครับแต่ถ้าหากว่า liquidation break บวกกับ stronger seller กลับเข้ามา active ด้วยก็มีสิทธิ์ที่ราคานั้นจะ break initial support ลงไปอีกและ balancing area ก็น่าจะขยายมากกว่า3วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่า liquidation break นี้มี stronger seller เข้ามาร่วมด้วยหรือเปล่าถ้าไม่มีโอกาสก็จะมีสูงนะครับในการที่ทองคำนั้นจะบาลานซิ่งอยู่ในกรอบของ3วันนี้ไปสักพักนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคำสำหรับดาวโจนส์นะครับเมื่อวานนี้มีเรนที่แคบที่สุดนับตั้งแต่เรามีเทรนด์อัพล่าสุดเลยนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมนู่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะครับว่าตลาดนั้นกลับเข้าสู่บาลานซ์ซึ่งเฟดซึ่งจริงเนี่ยบาลานซ์มาแล้ว3วันเมื่อวานนี้กลายเป็น4วันซึ่งโดยตามทฤษฎีนะครับการที่เรามีเรนจ์แคบขนาดนี้เนี่ยเขาเรียกว่า volatility contraction นะครับซึ่ง volatility contraction นำไปสู่ volatility expansion แต่แต่ใดก็ตามที่ราคานั้นยังโฮอยู่เหนือ initial support อยู่เหนือขอบล่างของบาลานซ์ซึ่ง area 4วันยังมีสิทธิ์ที่เราจะเห็นไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟได้อยู่นะครับแล้วเอาตลาดนั้นบาลานซิ่งต่อเป็นวันที่5แต่ถ้าหากว่าราคานั้นเบรกลงไปใต้ initial support ขอให้มอนิเตอร์ดูที่ support zone ต่อไปเนื่องจากว่าที่นี่อย่างที่เคยบอกแล้วเป็น area breakout
ของ balancing 11วันนี้มีความเป็นไปได้นะครับที่ buyer อาจจะกลับเข้ามา active ก็ได้ซึ่งถ้า buyer กลับเข้ามา active แล้วราคานั้นกลับเข้าไปอยู่ใน balancing area มันก็มีสิทธิ์สูงนะครับที่จะทำให้การ break down ออกจาก balancing 4วันนี้ fail แล้วราคาก็น่าจะ reverse กลับขึ้นบนนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่เห็น buyer เข้ามา active ที่ support zone นี้ในกรณีที่ราคานั้น break down ลงมาใต้ balancing area 4วันเราก็น่าจะเห็นเซลเลอร์กลับเข้ามา active เพิ่มขึ้นแล้วเอาราคานั้นกลับมาอย่างน้อยๆกลางเรนจ์ของ balancing 11วันนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ market analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ